มีคนเขียวผงเร่งแล้วก็พอกสดตัวเปอร์เซ็นต์80% 90% 100หมายถึงความเข้มข้นของตัวยายิ่งความเข้มข้นของตัวยามากการรักษาฝ้าก็จะหายเร็วขึ้นที่บางคนเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าอยากให้ฝ้าหายไวๆแบบหน้าขาวใสเลยไปลงพอกสดเลยไปลงพอกสดเลยนี่แหละคือตัวพอกสดตัวท้ายสุดที่มีความเข้มข้นถึง100%นี้เรามาดูของจริงกันตรงนี้ตัวนี้คือตัวคนเขียวตัวแรกสวัสดีค่ะหญิงนี่สุขสอนรักษาถึงฝ้าให้หน้าดูดีมีความสุขเจอกันอีกครั้งกับเรื่องของปัญหาฝ้าคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของฝ้าบางและฝ้าแดดไปแล้วก็ได้แนะนําตัวรักษาที่มีทั้งแบบหน้าลอกแล้วก็ไม่ลอกคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝ้าหนาและฝ้าเคมีที่เป็นปัญหาหนักใจของใครหลายๆคนเรื่องของเป็นฝ้าก็หนักอยู่แล้วเรื่องของการรักษาก็เป็นปัญหายิ่งกว่าเวลาที่เราไปรักษาเราก็มักจะเจอแบบนี้เขาจะบอกว่าเป็นเยอะแล้วนะต้องใช้เวลารักษานานหน่อยที่นานไม่มีกำหนดช่วงเวลาว่าจะหายกี่วันกี่เดือนจันสว่างเขาเข้าใจถึงปัญหาตรงนี้เพราะเขารู้ว่าคนที่รักษาฝ้าก็อยากจะให้หายไวๆกันทั้งนั้นเขาก็เลยผลิตครีมที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อจะได้รักษาฝ้าให้หายได้เร็วๆแต่เขามีเงื่อนไขถ้าอยากให้ฝ้าหายไวๆก็ต้องรับเงื่อนไข1ข้อของเขาให้ได้นั่นก็คือการยอมให้หน้าลอกทีนี้น้องก็สงสัยว่าแล้วการที่ทำให้หน้าลอกจะทำให้หน้าบางไหมหรือว่าต่อไปจะทำให้หน้าหมองคล้ำหรือเปล่าตัวนี้ยิ่งสุเคยเป็นคนที่เคยผ่านการลอกหน้ามามากกว่า10ครั้งหน้าก็ยังเป็นปกติแบบนี้แล้วคนที่ได้ผ่านการลอกหน้าของจันสว่างไม่ว่าจะเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าเขาก็สิวฝ้าหายแล้วหน้าเขาก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆหน้าขาวใสเนียนนุ่มเพราะฉะนั้นหมดกังวลไปได้เลยเรื่องของปัญหาหน้าบางหรือว่าหน้าหมองคล้ำโอเคทีนี้เราไปดูเรื่องของตัวรักษาฝ้ากันตัวรักษาฝ้าในที่นี้มี3ตัวยิ่งสุขขอขึ้นเป็นภาพให้ดูจะได้ขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยมีคนเขียวผงเร่งแล้วก็พอกสดตัวเปอร์เซ็นต์ 80% 90% 100หมายถึงความเข้มข้นของตัวยายิ่งความเข้มข้นของตัวยามากการรักษาฝ้าก็จะหายเร็วขึ้นที่บางคนเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าอยากให้ฝ้าหายไวๆแบบหน้าขาวใสเลยไปลงพอกสดเลยไปลงพอกสดเลยนี่แหละคือตัวพอกสดตัวท้ายสุดที่มีความเข้มข้นถึง 100% นี้เรามาดูของจริงกันตรงนี้ตัวนี้คือตัวคนเขียวตัวแรกที่ 80% คนเขียวเนี่ยเขาจะมีรูปแบบคล้ายๆยาสีฟันตัวเนื้อครีมเป็นสีเขียวใช้ในการพอกหน้าเวลาพอกหน้าก็ง่ายๆแค่ไปผสมน้ำดื่มสะอาดแล้วก็มาสก์หน้าแบบนี้ตัวนี้สำหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้เซลล์เสื่อมสภาพหนาแล้วก็ฝ้าหนาเซลล์เสื่อมสภาพหนาเป็นยังไงวิธีการเช็คเวลาที่สมัยเราเป็นเด็กๆรุ่นๆหน้าของเราเวลาสัมผัสดูก็รู้สึกว่านิ่มแล้วก็ลื่นแต่พออายุมากขึ้นมีการสะสมเซลล์เสื่อมสภาพขี้ไข่เวลารูปหน้าดูเราจะรู้สึกว่าหน้าของเราสักสากแล้วก็หน้าแข็งๆถ้าเซลล์สะสมมากๆสะสมเรื่อยๆเราไม่เคยผัดเซลล์ออกไปเลยหน้าก็จะมีสีเทาอมดำนี่คือเซลล์เสื่อมสภาพหนาแล้วฝ้าหนาก็คือตัวที่ฝ้าฝังตัวลงไปบางทีอาจจะเกิดจากการใช้ครีมที่แรงๆฝังตัวลงไปลึกๆในหน้าก็จะเป็นสีเทาอมดำเหมือนกันแต่อยู่ลึกๆในผิวผู้ที่มีปัญหาแบบนั้นก็ใช้โคนเขียวทีนี้ไปดูตัวที่2กันตัวที่2นี่คือตัว Facial Whitening Mask หรือผงเร่งตัวนี้จะอยู่ในกล่องแล้วก็ตัวตลับแบบนี้ตัวเนื้อครีมจะเป็นผงคล้ายๆธนาคารใช้ผสมน้ำมาร์กหน้าเหมือนกันเลยเหมือนกับคนเขียว
สำหรับคนที่มีปัญหาฝ้าเคมีแล้วก็เซลล์เสื่อมสภาพหนาถึงหนามากฝ้าเคมีเป็นยังไงฝ้าเคมีคือฝ้าที่ฝังลึกเข้าไปในผิวสีจะออกเทาดำเข้มบางคนเป็นถึงออกสีน้ำเงินแล้วก็ม่วงอันนั้นคือฝ้าเคมีแล้วก็เซลล์เสื่อมสภาพหนาสำหรับเซลล์เสื่อมสภาพหนาคนที่จะใช้ตัวผงเร่งยิ่งสุกขอแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1คือคนหน้ามันแบบที่2คือคนหน้าแห้งคนหน้ามันจะมีผิวลักษณะเป็นแบบนี้ผิวหยาบฟูรูขุมขนกว้างไม่ใช่อกฟูรูฟิตนะถ้าอกฟูรูฟิตเขาดีแต่อันนี้ผิวหยาบฟูรูขุมขนกว้างแล้วก็ผิวมันอันนี้สำหรับคนที่มีเซลล์เสื่อมสภาพหนาของคนผิวมันอีกแบบนึงคือแบบที่2คือคนผิวแห้งคนผิวแห้งผิวจะสากแห้งกร้านแข็งแล้วก็มีสีเทาอมดำอันนั้นคือเซลล์สะสมเยอะทับถมกันมาเรื่อยๆผิวก็เลยรู้สึกว่าสากสากแห้งๆผิวแข็งก็ใช้ตัวผงเร่งตัวที่3คือตัวสมุนไพรพอกสดตัวนี้เวลาที่เคยได้ยินที่เขาบอกว่านั่นแหละอยากฝ้าหายเร็วๆเลยก็ไปลงพอกสดเนี่ยตัวนี้ 100% แต่ว่าจะต้องทำการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงพอกสดภายในศูนย์เท่านั้นและถ้าจะให้เกิดผลดีจะต้องลงต่อเนื่องเป็นคอร์สอาจจะลง1คอร์ส2คอร์สแล้วแต่สภาพผิวหน้าถ้าเป็นฝ้าหนักก็อาจจะถึง2คอร์สแต่ส่วนมากโดยเฉลี่ยอยู่ที่คอร์สเดียวตัวนี้สำหรับคนที่มีปัญหาฝ้าเคมีและเซลล์เสื่อมสภาพหนาถึงหนามากเหมือนตัวผงเร่งเลยแล้วน้องถามว่าอ้าวยิ่งสุกแล้วเหมือนผงเร่งเลยอาการเดียวกันเป็นไฮไลท์สำคัญตรงนี้แหละเพราะว่าตัวพอกสดมีความเข้มข้นสูงถึง 100% จะทำให้ฝ้าหายเร็วกว่านี่คือความต่างของเปอร์เซ็นต์แต่ละตัวทีนี้เราไปดูวิธีการใช้ครีมเนื่องจากว่าเจ้า3ตัวเนี่ยทำให้หน้าลอกเวลาเราใช้ครีมเราควรที่จะใช้ช่วงที่เป็นวันหยุดของเราหลายๆวันเวลาหน้าลอกเราไม่อยากให้ใครเห็นใช่ไหมให้เขาเห็นตอนที่หน้าเราสวยไปเลยทีเดียวตัว3ตัวนี้จะใช้ต่อเนื่องกันอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการที่จะเล่นการปรับเซลล์วันที่1แล้วก็ทายาวไปเลยตั้งแต่วันที่1ทาไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดช่วงเวลาทาไปเรื่อยๆจนกว่าหน้าจะเกิดอาการ5อย่างแบบนี้จำให้ดีนะยิ่งสุขจะบอกว่าเกิดอาการ5อย่างแบบนี้หน้าเห่อบวมเป็นผื่นแดงคันแล้วก็สากอาการแบบนี้ไม่ใช่อาการแพ้จากการใช้ตัวครีมนะหรือว่าไม่ได้การแพ้ใดๆเป็นอาการปกติเขาเรียกว่าอาการก่อนการปัสเซลแต่โดยเฉลี่ยแล้วน่าจะมีอาการแค่ว่าเห่อบวมแล้วก็เป็นผื่นแดงเป็นผื่นแดงเท่าที่หน้าของคุณจะรับได้แดงแค่ไหนก็ให้หยุดหยุดทันทีเลยหยุดนะอย่าฝืนทาไปเรื่อยเพราะถ้าฝืนทาไปเรื่อยจะทำให้หน้าของคุณแสบแดงและลอกไม่เลิกเคยได้ยินไหมบางคนบอกว่ารักษาสิวรักษาฝ้าของจันทร์สว่างหน้าเหี่ยวหน้าแห้งมากหน้าแห้งยังพอทนนะแต่หน้าเหี่ยวเนี่ยปวดใจมากเลยเพราะว่าเป็นปัญหาจริงๆทำให้บางคนรู้สึกท้อบางคนหน้าเหี่ยวมากก็กังวลใจว่ากลัวผิวจะไม่ฟื้นคืนกลับมาบางคนหน้าแสบแดงมากก็รู้สึกท้อรู้สึกว่าทรมานเหลือเกินก็ท้อไปนี้วิธีของยิ่งสุขนี้เป็นวิธีที่ทดลองมากับหลายๆหน้าแล้วลูกค้าโอเคหมดเลยแล้วก็ได้หน้าที่ขาวใสเนียนดุ้งด้วยไม่ต้องไปพะวงกับว่าฝ้ายังไม่หมดฝ้ายังไม่หมดหน้าเกิดอาการผื่นแดงมากที่สุดวันไหนที่คุณรับได้ให้หยุดยาทันทีเมื่อหยุดยาแล้วหยุดทั้งหมดเลยนะไม่ว่าคุณใช้ตัวไหนอยู่ก็หยุดเลยหยุดแล้วหน้าก็จะเกิดการลอกการลอกนั้นบางคนก็ลอก5วันบางคนก็ลอก7วันบางคนก็ลอก10วันเมื่อเ
ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วลอกสัก 90% ก็โอเคแล้วลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณทาตัวบำรุงทันทีเหมือนกันเพราะว่าช่วงเวลาที่หน้าลอกอ่ะผิวจะแห้งพอที่ทำให้หน้าลอกได้งั้นหน้าลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวทันทียิ่งคืนความชุ่มชื้นให้ผิวเร็วเท่าไหร่หน้าก็จะเด้งโดยการทาครีมบำรุง1เดือนให้ครบ30วันเลยนะ1เดือนเมื่อทาครีมบำรุงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่หน้ารับยาได้ดีลอกได้เยอะฝ้าก็จะหายไปได้เยอะบางคนโชคดียิ่งสุขบอกเลยบางคนโชคดีหน้านี้แบบเปลืองยาน้อยมากเลยโชคดีลอกครั้งเดียวหน้าขาวๆใสฝ้าหายสิวหายหมดเลยอันนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของหน้าที่รับยาแต่บางคนไม่ต้องวิตกกังวลถ้าลอกไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นบางคนอาจจะลอกไปก่อนรอบแรก 30% เมื่อคุณบำรุงหน้าครบ30วันแล้วกลับมาทำแบบเดิมใหม่วนลูปใหม่หาช่วงจังหวะเวลาที่คุณหยุดหลายๆวันลงตัวรักษาใหม่ตัวรักษาที่คุณใช้อะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นคนเขียวผงเร่งหรือพอกสดลงใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งที่1ครั้งที่2บางคนก็ครั้งเพียง2ครั้งหน้าก็หายจากฝ้าหมดแล้วโดยเฉลี่ยแล้วประมาณไม่เกิน3ครั้งอย่าไปวิตกกังวลได้เท่าไหนได้เท่านั้นถ้าฝืนมากไปจะทำให้หน้าเหี่ยวหน้าแห้งแต่ถ้าทำแบบในสูตรของยิ่งสุขจะได้หน้าที่ขาวใสเนียนนุ่มและตัวขอตัวครีมของจันสว่างเป็นตัวครีมที่มีความเข้มข้นสูงก็จริงแต่มีความปลอดภัยสูงเพราะว่าเขามีเป็นส่วนผสมของตัวสมุนไพรทั้งหมดสังเกตดูว่าเราสามารถจะทาได้หลายวันเลยโดยที่ไม่มีอันตรายเพราะว่าเป็นสมุนไพรค่อยๆเร่งการกับเซลล์เขาจะทำปฏิกิริยากับผิวหน้าของเราเองและก็ปลอดภัยสำหรับคนที่ทำหลายๆครั้งด้วยนี่คือตัวรักษาฝ้าหนาและฝ้าเคมีทีนี้ก็เข้าใจหลักการหมดทุกอย่างแล้วก็อยากสวยใสอยากฝ้าหายลองเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากที่จะรักษาฝ้าให้หายอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยต่อผิวหน้าก็ช่วยกดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ยิ่งสุขด้วยกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อมีคลิปไหนที่ตรงใจคุณจะได้ศึกษาไว้ก่อนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย